่วงที่3ของรายการเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาคุยกันนะครับซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวเข้มข้นมากๆทั้งยามาฮ่าลีกวันนะคุณชิตพลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมทางทรูวิชั่นโอ้โหดูกันไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่าเราถ่ายกันเต็มๆครบทุกคู่นะครับรวมไปถึงสัปดาห์นี้ในลีกวันก็จะได้ลุ้นกันเข้มข้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโซนหนีตกชั้นหรือว่าการลุ้นพื้นที่อีก2ที่ว่าจะมีทีมไหนเลื่อนขึ้นมาบ้างแล้วก็รวมไปถึงไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเจอเกมกลางสัปดาห์เข้าไปว่ายิงกันนับประตูไม่ทันเหมือนกันก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าวันเสาร์เนี่ยนะครับยามาฮ่าลีกวันทูชั่นถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16:00 น.นะครับในขณะที่ก่อน16:00 น.เนี่ยมีพรีวิว1ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงบ่าย3นะครับติดตามได้ทางช่อง True Sport 2ถ่ายสดครบทุกคู่และวันฮิตก็เช่นเคยเหมือนที่คุณผู้ชมคงคุ้นเคยกันอยู่เตะ18:00 น.ทุกคู่แล้วก็มีพรีวิวก่อนเกมตั้งแต่17:00 น.ครับในช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันนะครับใน TPL Today ครับพี่เอาตัววันนี้อยู่กับน้องณชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอจะใบ้ได้ไหมว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์โอ้โหถามซะยากเลยที่ได้ผลเลยถามซะยากดูออกหรือยังครับตารางมีการแบบเปลี่ยนผันเยอะเลยนะคะขึ้นลงๆใช่ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวในวงการฟุตบอลมาฝากกันนะคะครับชายวันนี้เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเชิญเลยครับได้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณชาเสนาบุตรค่ะก็เป็นประจำกับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการฟุตบอลไทยค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลายๆพรีวิวนะคะในหลายๆคู่มาฝากกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะที่จะพบกับไชน่าทอนบิลค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะในเล็กแรกที่สนามเขาพองสเตเดียมค่ะก็ชนะไป3-0นะคะทีมปราสาทสายฟ้าค่ะพลาดท่าออกไปแพ้แบงคอกยูไนเต็ด0-2นะคะแล้วก็หล่นไปอยู่อันดับที่2ค่ะสภาพทีมยังมีปัญหาผู้เล่นที่บาดเจ็บครึ่งทีมนะคะไล่มาตั้งแต่ประทุมชูทองค่ะณัฐวุฒิสมบัติโยธาสุรัตน์สุขะจักรพันธ์แก้วพรหมนะคะรวมทั้งสุชาวนุชนุ่มที่ฝืนลงเล่นในแมตช์ล่าสุดค่ะการจัดทัพก็ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับอีกเล็กน้อยนะคะอนาวินจูจีนพร้อมกับคืนตัวจริงค่ะในตำแหน่งริมเส้นด้านขวาค่ะเกมรุกใช้คาเมโลกอนซาเลสนะคะยืนหน้าต่ำส่วนคู่หน้าเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนกับคาเปียปาตินโยค่ะทางด้านของไชน่าโทบิลนะคะเล่นในบ้านก็แพ้สุพรรณบุรี FC ไป0-1ค่ะอยู่ในอันดับที่13สถานการณ์ก็ยังปลอดภัยอยู่ค่ะเกมนี้นะคะก็จะไม่มีปาร์คจุนซูค่ะกองกลางชาวเกาหลีใต้ที่ติดโทษแบนรายเดียวนะคะแต่ว่าจะได้ตัวลักษณะคำรื่นพ้นโทษแบนกลับมาค่ะจากการจัดทัพค่ะก็จะใช้สุมัญญาปุริสายสุรเชษฐ์งามทิพย์แล้วก็อาทิตย์สุนทรพิทย์คอยทำเกมค่ะส่วนกองหน้าตัวเป้านะคะต้องลุ้นระหว่างสมเจตสัตบุตรหรือว่าจูเลียสบาก้าค่ะคู่นี้ก็สามารถติดตามชมได้ในวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่18:00 น.ทาง True Sport HD 3ค่ะต่อกันเลยนะคะกับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่จะพบกับศรีสะเกษ FC ค่ะในการพบกันครั้งแรกนะคะก็เมืองทองยูไนเต็ดค่ะออกไปเฉือนชนะอาร์มี่ยูไนเต็ด2-1นะคะแล้วก็ยึดอันดับ3ต่อไปค่ะแม้ว่ามีกรณีถูกตัด9คะแนนเมื่อจบซีซั่นนะคะในการเล่นที่สนาม SCG Stadium ค่ะต้องลงสนามแบบไร้คนดูนะคะเนื่องจากว่าเป็นการลงโทษของ TPL ค่ะในเกมนี้นะคะ Dragon Tarajis กุนซือของทีมเกรนพยองค่ะได้ตัววีรวุฒิกายเหมแบ็คซ้ายพ้นโทษกลับมาค่ะแต่ก็ยังไม่มีศิวกรจักขุประสาทนะคะที่ติดโทษแบนรวมทั้งทิติพันธ์พ่วงจันทร์เจบอสทรอยแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้ที่บาดเจ็บยาวค่ะในขณะที่ศรีสะเกษ FC นะคะเล่นในบ้านชนะ Air Force Central FC สุดมันค่ะ5-4อยู่อันดับที่14นะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดตกชั้นมากขึ้นด้วยค่ะสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้งานก็อดวินอันวีนะคะแนวรับตัวแกร่งที่ติดโทษแบนรายเดียวค่ะการจัดทัพใช้ระบบ 4-2-3-1 นะคะสันติราษฎร์เวียงอินค่ะทาตรีสีหาและกอก้าเวลาสโกยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกค่ะส่วนตัวเป้านะคะเบรนแมกกรัสนะคะก็จะได้โอกาสก่อนสรายุทธ์ชัยคำดีค่ะติดตามความสนุกคู่นี้ได้นะคะในวันอาทิตย์ทาง True Sport 2เริ่มตั้งแต่18:00 น.เป็นต้นไปค่ะมาดูกันต่อนะคะกับคู่ของพรีวิวค่ะบางกอกกลาส FC พบกับ BEC เทโรศาสนะค่ะ
คู่นี้นะคะนัดแรก BEC เทโรศาสนะเล่นในลังค่ะก็ชนะไป1-0นะคะบางกอกกลาส FC ยังฟอร์มไม่แน่นอนค่ะเมื่อออกไปแพ้ราชบุรีมิตรพล FC 2-3หล่นไปอยู่อันดับที่10นะคะแล้วก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วค่ะสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้งานวสันต์โฮมแสนนะคะแล้วก็ฟราเวียนมิเชลนี่2แข้งหลักที่ติดโทษแบนค่ะรวมทั้งนฤทธิ์ทวีกุลแล้วก็ปิยชาติถามพันธ์ที่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะขณะที่ BEC เทโรศาสนะยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ค่ะเมื่อออกไปชนะสิงห์ท่าเรือ 3-1 อยู่ในอันดับที่4ค่ะเกมนี้นะคะค่ะโชชิโมจิค่ะตัวรุกชาวญี่ปุ่นที่ติดโทษแบนนะคะแล้วก็กริลเบิร์ตคุมสันที่ต้องบาดเจ็บทั้งฤดูกาลพักทั้งฤดูกาลเลยค่ะแต่ว่าจะได้ตัวธนบูรณ์เกษารัตน์กองกลางตัวรับคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมาค่ะแล้วก็แฟนบอลทั้ง2ทีมสามารถรับชมเกมคู่นี้ได้นะคะในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปทาง True Sport 6ค่ะช่วงต่อไปนะคะแฟนๆของทีม Bangkok United ค่ะเรามีสกู๊ปมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยทีม Bangkok United ค่ะก็จะไปยืนทีมจ่าฝูงอย่างชลบุรี FC นะคะมาดูกันว่าในเกมนี้ใครจะเป็นคีย์แมนหลักนะคะติดตามได้ในสกู๊ปเลยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับในช่วง TPL Today เรามีพรีวิวเกมชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ของทีมฉลามชนชลบุรี FC ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันครับโดยพวกเขามีคิวต้อนรับการมาเยือนของทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างทีมแข้งเทพ Bangkok United ซึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะปราบทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนทำให้ทีมบุรีรัมย์นั้นต้องเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กับชลบุรีเราไปดูความพร้อมของทีมเจ้าถิ่นอย่างชลบุรี FC กันครับก่อนลงสนามในเกมนี้พวกเขาเพิ่งจะก้าวขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงด้วยการบุกไปเอาชนะโอสถสภา M150 สระบุรี 1-0 ครับจากประตูชัยของคาสโตะคุชิดะทำให้พวกเขาผ่าน35นัดชนะ20เสมอ11แพ้4มี71แต้มสถานการณ์ล่าสุดของพวกเขาแซงบุรีรัมย์ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเรียบร้อย3เกมที่เหลือจากนี้ไปพวกเขาต้องทำเพื่อตัวเองขอเพียงแค่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นพวกเขาจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองครับเราขยับไปดูปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้พวกเขาก้าวมาถึงขั้นนี้กันบ้างก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เป็นปีที่พวกเขามีเกมรุกลงตัวสุดๆการที่ได้เกริกฤทธิ์ทวีการกลับมาสู่ทีมในช่วงเล็ก2ทำให้เกมรุกริมเส้นทั้งซ้ายและขวาของทีมฉลามชนลงตัวมากขึ้นหลังจากที่ทางขวามีการขึ้นเกมของดุดุลศรีอันเกมอยู่แล้วส่วนปัจจัยเกมรุกที่สำคัญที่สุดของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือเดียโก้คุนย่าเจ้าเอลไรเฟลผลิตสกอร์ให้กับชลบุรีไปแล้ว17ลูกครับไปนี้ลงตัวสุดๆแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาได้รับบาดเจ็บแต่การกลับมาแล้วผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องทำให้ชลบุรีก้าวขึ้นมาครองตำแหน่งจ่าฝูงได้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก3นัดจะจบฤดูกาลขยับไปดูทีมเยือนกันบ้างครับ Bangkok United แม้ว่าจะออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่การได้มาโนโพกิ้งมาทำทีมทำให้พวกเขานั้นก้าวขึ้นมาอยู่ในโซนกลางตารางได้แบบเหลือเชื่อเล่นไป35นัดชนะ11เสมอ9แพ้13มีอยู่48แต้มครับอยู่อันดับ9ของตารางผลงานล่าสุดของพวกเขาคือการเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้2-0พร้อมทั้งเคลียร์บุรีรัมย์ตกจากจ่าฝูงจากการทำผลงานอันยอดเยี่ยมของโรแมนกัสมี่ซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าตัวซัดไปแล้ว10ประตูในลีกนอกจากผลงานอันยอดเยี่ยมของกัปตันทีมชาวฝรั่งเศสแล้วรายการ Sport Today ขอพูดถึงคีย์แมนคนสำคัญของทีมแข้งเชฟอีก1คนนั่นคือมิลอสบูโกโนวิชครับแม้ว่าผลงานในการผลิตสกอร์อาจจะไม่เปลี่ยนปร่างแต่เมื่อมองย้อนไปถึงการสร้างสรรค์เกมรุกของเจ้าตัวแล้วเกมรุกของแบงคอกถือว่ามีมิลอสเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเจ้าตัวปรับสไตล์เข้ากับการทำทีมของมโนโพกิ้งได้ลงตัวมากขึ้นทำให้เกมรุกของแข้งเทพอันตรายสุดๆ
คู่นี้ถือได้ว่าเป็นเกมใหญ่ครับกับโอกาสในการชี้ชะตาแชมป์ลีกอีกครั้งของชลบุรี FC ในรอบ7ปีหรือโอกาสนี้จะถูกหยุดไว้โดยทีมแข้งเทพติดตามความมันของเกมนี้ได้ครับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ Tuitions ถ่ายทอดสดทาง TuSport HD 2เวลา 18:00 นครับเรามีโปรแกรมการแข่งขันศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการปรับเวลานะคะมาเตะกันในวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เริ่มในเวลา 18:00 นทุกคู่เลยค่ะโปรแกรมนะคะเริ่มกันด้วย GSE สมุทรสงครามพบเพื่อนตำรวจทาง TVS 694ค่ะ Army United พบสิงห์ท่าเรือนะคะทาง TVS 358ค่ะสุพรรณบุรี FC พบ TOTSC นะคะทาง TVS 695ค่ะเชียงรายยูไนเต็ดพบสงขลายูไนเต็ดนะคะทาง True For You ค่ะ ขออภัยค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะพบกับศรีสะเกษ FC ทาง True Sport 2ค่ะชลบุรี FC นะคะพบกับ Bangkok United ทาง True Sport HD 2ค่ะโอสถสภา M150 สระบุรีนะคะพบกับ Air Force Central FC ทาง True Sport 5ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพบกับ China Tobil ค่ะทาง True Sport HD 3ค่ะปตท.ระยองพบกับราชบุรีมิตรพล FC นะคะทาง TVS 352ค่ะแล้วก็บางกอกกลาส FC พบกับ BEC เทโรศาสนะทาง True Sport 6ค่ะค่ะและสำหรับคอบอลไทยก็ห้ามพลาดนะคะกับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะและในส่วนของไฮไลท์นะคะเราก็มีให้รับชมกันในเวลา 20:00 ของวันอังคารนะคะทาง True Sport 2แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยข่าวสารของ Yamaha League 1กันบ้างนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะนครราชสีมามาซา FC แชมป์ Yamaha League 1ฤดูกาล2014เตรียมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ Jeff United สโมสรแห่งศึก J2 ญี่ปุ่นจากการเปิดเผยของวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมระบุมิสเตอร์ชินจิไคโฮรองประธานสโมสร Jeff United กับมิสเตอร์อากิระโอมูระผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้เดินทางมาเยี่ยมชมสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเจรจาจะประสบความสำเร็จประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายประธานสโมสรภูเก็ต FC เผยว่าเกมนัดที่จะเล่นในรังพบอยุธยา FC วันเสาร์นี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมมาตลอดทั้งฤดูกาลและยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเตะเพื่อทำผลงานทิ้งทวนแมตช์สุดท้ายในบ้านให้ดีที่สุดสุรชัยจิรสิริโชติกุนซือใหญ่พิษณุโลก TSY FC กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมไปเยือนยาสูบศุลกากร FC วันเสาร์นี้ว่าตั้งเป้าหมายไว้ที่การเก็บ3คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสรอดตกชั้นอย่างไรก็ตามสภาพทีมยังมีปัญหาเมื่อวิทิวัฒน์บุตรพรมและกิรติกรนินมาศ2แนวรับยังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าแต่คาดว่านักเตะสำรองจะทำผลงานแทนที่ได้เรื่องของฟุตบอลไทยในช่วง TPL Today นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับมีเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเข้ารอบ8คนในรายการ Yonex French Open ครับ